ดีพวกเด็กกระโปงที่ดูพี่ตอนนี้ด้วยนะตอนนี้พี่ก็อยู่บนเรือยอชต์ของพี่ก็เป็นเรือยอชต์ที่ทำจากเรือไม้อ่ะและนี่คือคนขับเรือของพี่เองนี่คือน้องสาวของพี่เองไหนน้องสาวพี่มองกล้องหน่อยดิน้องสาวพี่แนะนำตัวหน่อยเลยอ้าวเดี๋ยวน้องสาวพี่แนะนำตัวหน่อยน้องสาวอันนี้ก็คือผู้ร่วมเดินทางของเรานะครับคุณชายแอนดี้เจ๊งานหน่อยเจ๊งานวันนี้เรากำลังไปไหนไปเกาะไปเกาะที่พวกเด็กกระโปงเขาไม่ไปกันนะครับใช่ถูกต้องเข้าใจไหมครับไอ้พวกเด็กกระโปงดูไว้นะฮะก่อนเราเนี่ยที่เราไปไม่ใช่ว่าอะไรนะไม่ใช่ว่าอะไรนะก่อนแตงกับก่อนนะก่อนหมูเหรอมันเป็นยังไงอ่ะมันดีไหมมันกระโปงไหมโอเคเดี๋ยวไปดูที่ต่อเราจะไปรีวิวอีกทีนึงโบชีคุณมาถึงเกาะแล้วแล้วโบชีก็ถึงเกาะส่วนตัวคุณซื้อมาใช่กี่ปีแล้วครับเกาะของวัยรุ่นอเมริกาอ๋อโอ้ทำไมกดแล้วมันดังสองแจ็คซื้อมากี่ปีแล้วพี่เหรอพี่ก็ซื้อมาหลายปีแล้วแหละเอาจริงๆพี่มึงซื้อเมื่อกี้อ่ะซื้อเมื่อกี้อืมใช่พี่โอนเร็วโอเคพี่เป็นคนโอนไวแล้วปกติคุณมาเกาะนี้คุณกินอะไรพี่กินหมูหมูง่ายหมูนั่นเลยนี่เฮ้ยมันทำอะไรตรงนี้มึงทำอะไรเนี่ยเยี่ยมมันร้อนไงหมูพี่เป็นคนขี้ร้อนแหละแล้วพี่ก็เปิดห้องแอร์มันนอนเอ้ยทำไมพี่สีเหมือนหมูเลยอ่ะพี่ซื้อหมูเฮ้ยมึงพูดดีๆเลยไม่กล้าจับพี่มาช่องเหรอเนี่ยพี่ต้องโดดน้ำโชว์แล้วน้องน้องก็ให้พี่ทำเกินไปเออแต่คลิปที่แล้วคอมเมนต์เขาอยากกินสเต็กบนตัวพี่พี่คิดว่าไงไม่ใช่ตัวพี่ครับตัวน้องพี่เฮ้ยเรียนเชิญน้องชายพี่หน่อยสวนสนุกโบจีอยู่ไหนเนี่ยสวนสนุกของพี่เหรอเอาจริงๆเดี๋ยวพี่จะพาไปดูน้องพร้อมยังอ่ะฮะโอเคเดี๋ยวเราไปดูกันดูอะไรดูสวนสนุกไงเนี่ยก็ตอนนี้นะครับเราก็อยู่ที่เกาะมัดหรือเกาะหมูหมูใช่ซึ่งเกาะหมูเนี่ยมันก็เป็น1ใน3เกาะที่อยู่รอบๆเกาะสมุยอ้างอิงจากวิกิพีเดียไม่แน่ใจว่าใช่ไหมยูว่าใช่หรือเปล่าไอคิดว่าใช่นะก็เพราะมันเป็นวิกิพีเดียใช่เดี๋ยวยูบอกยูมายูเอามาจากวิกิพีเดียไงแล้วก็วิกิพีเดียมันถูกทุกครั้งไม่ยูก็สามารถล็อกอินใส่ได้เนี่ยบ๊อโอเคโอเคช่างมันโอเคเราจะพาไปดูบรรยากาศนะครับผมนี่ก็คือบรรยากาศรอบๆของเกาะนี้นะฮะซึ่งก็เป็นเกาะของพี่เองเกาะของวัยรุ่นอเมริกาและเกาะนี้เนี่ยก็เดินทางจากเกาะสมุยประมาณกี่นาทีนั่นดิประมาณ20นาทีใช่ไหมเออประมาณแบบนั้นแหละใช่ไหมใช่ซึ่งทุกคนก็สามารถมาเที่ยวได้แต่ว่าเกาะนี้มันจะไม่ค่อยมีอะไรหน่อยมันก็จะมีเป็นทะเลมีคายักด้วยนะใช่มีคายักด้วยทะเลที่นี่ก็เป็นทะเลที่น้ำใสมากนี่ดูดิดูดิเนี่ยมันใสมันใสกว่าหน้าอยู่อีกใช่โอ้ยเป็นไรอ่ะยูมีปัญหาหรือเปล่าแล้วที่นี่เนี่ยมันก็มีมินิมาร์ทด้วยใช่ไหมไม่ใช่มินิมาร์ทดิเขาเรียกอะไรเป็นบูธที่เอาไว้ขายน้ำถูกไหมขายอาหารด้วยขายอาหารด้วยเหรอดูหิวไหมไม่หิวอยากกินแต่น้ำอย่างเดียวน้ำดื่มอย่างเดียวสวัสดีครับไม่มีใครอยู่ไม่มีใครเลยนะค
คุกมันกี่บาทเนี่ยโคกเอา60บาทโอ้โห my god ฝากกล้องหน่อยมันจะแพงมาก60บาทโอ้มันโคตรแพงอ่ะโคกมัน60บาท bros yo yo อยู่เป็นไรฮาร์ทแอทแทคอุ้ยใครทำอยู่ราคาโคกราคาโคกมันเท่าไหร่นะ60บาทซึ่งมาที่เกาะเนี้ยเราก็จะมีคายักให้เล่นด้วยนะก็จะเช่าอยู่ที่300บาทแต่ผมต่ออยู่ที่200ธรรมดาดิระดับโบจีเนี่ยและนี่ก็คือคายักคุณนันดี้กำลังทำอะไรอยู่ครับเนี่ยทำให้ไม้ไผ่คายักให้ร้อนเย็นๆให้เย็นๆทำไมแล้วทำไมต้องทำให้มันเย็นอ่ะร้อนไงจับไม่ได้อ๋อโอเคแล้วทำไมคุณต้องใส่ชูชีพด้วยครับเนี่ยเพราะแม่บอกให้ใส่เพราะแม่บอกให้ใส่แม่บอกให้ใส่ alright แล้วนี่ใครครับเนี่ยนี่แฟนยูเหรอไม่ใช่ใครอ่ะเพื่อนเฮ้ยดูเหมือนว่าเขาไม่อยากเป็นเพื่อนโอ้เขาไม่อยากเป็นเพื่อนกับยูแอนดี้โอเคโอเคไหมอ่ะเดี๋ยวไอ้เป็นเพื่อนกับหมูโอเคแล้วชื่ออะไรครับเนี่ยชื่ออะไรครับชื่อน้ำมนต์ค่ะแล้วทำไมถึงชื่อน้ำมนต์ล่ะถามแม่สิถามแม่สิถามแม่อีกแล้วอ่ะทำไมอ่ะทำไมต้องถามแม่ตลอดเลยอ่ะถามหลังจากที่แอนดี้ไปพายเรือขยะเราก็จะมาถ่ายบล็อกกันต่อนะครับซึ่งชายหาดนี้เนี่ยผมว่ามันสวยมากเลยนะนี่เลยเส้นชายหาดที่นี่เนี่ยมันโค้งไปรอบตัวซีเลยสุดยอดมากมันสวยจริงทั้งบรรยากาศรอบข้างแล้วแบบมันดูธรรมชาติสุดๆผมว่าเนี่ยต้นไม้เนี่ยใครมาแล้วถ่ายรูปเนี่ยผมว่าสวยมากเลยนะโหทะเลที่ใสมากไม่เหมือนกับที่อื่นเลยมันเป็นเสน่ห์ของเกาะแถวนี้เลยจริงๆน่ามาเที่ยวสุดๆเลยครับใครที่ได้มาสมุยแล้วเนี่ยแนะนำว่าต้องมาแถวนี้กันด้วยธรรมชาติสุดๆวิถีของคนแถวนี้มันเฟี้ยวจริงๆเลยเฮ้ยคุณนะคุณดังนะเนี่ยดังแค่ไหนวะฮะดังแค่ไหนสองหลักบอกเลยเย็ดเคยี่สิบยี่สิบซับพี่หลักร้อยน้องโมจิสวัสดีครับก็สวัสดีพี่ดังมากเลยอ่ะสวัสดีเด็กๆนะเฮ้ยผมขอเกาะช่องพี่ได้ไหมเฮ้ย FC นะไอ้น้องอย่าลืมตาลนาริสนะครับไอ้น้องจะปีนเกลียวกับพี่เหรออย่าลืมตาลนาริสนะครับนี่นะครับติดตามด้วยก็คือเกาะส่วนตัวของพี่อุ้ยพี่ถ้าอย่างนี้พี่ก็พาสาวมาบ่อยดิเฮ้ยไล่สดดีกว่าครูไอ้น้องเรื่องปกตินั่นแหละไลจีดีกว่าพี่พามาทุกประเทศแล้วทุกประเทศสาวๆเหรออืมผู้ชายเพื่อนพี่ทั้งนั้นอ๋อเพื่อนพี่แน่นอนพี่เคยทำสบู่หล่นไหมเฮ้ยเพื่อนพี่ทำอ่ะเฮ้ยพี่ก็ช่วยเขาเก็บรู้เปล่าเป็นไงต่อเป็นไงอ่ะเขาหักหลังพี่หรือเปล่าเฮ้ยพี่หักหลังเขาพี่อ่ะเข้าเกย์ได้ทุกไปไม่แต่มีข่าวลือนะว่าครับผมเขาลือว่าแบบว่าโบจีเป็นเกย์นะเฮ้ยใช่คนทั้งครอบครัวแฟมิลี่ของเขาคิดว่าเขาเป็นเกย์ทำไมมันถึงคิดอย่างนั้นล่ะเขาไม่ยอมมีแฟนครับเฮ้ยสาวๆจีบเขาเป็นร้อยน้องๆเขาเรื่องมากน้องๆสเปคเขาต้องดำตูดใหญ่นุ่มใหญ่ด้วยโอ้โหมึงนี่รู้จริงนะใช่ไหมไอ้เหี้ยอ๋อคิดไปอย่างนึงขาวขาวอ๋อแล้วสเปคของนาริสเอ็กซ์เซ็กซี่นี่คืออะไรครับ
นาริตเอ็กเซ็กซี่เฮ้ยนั่นแหละอันนั้นไอ้หมวกกูหล่นเลยฉายาที่หมวกหล่นเลยอันนั้นคือรหัสเกมเก่าครับแต่ตอนนี้เป็นตานาริตแล้วไปติดตาม YouTube ได้นะเรื่องของเราคงเป็นเรื่องที่ดีๆแล้วแหละเรามาเรื่องของชายหล่อเราที่ประสบความสำเร็จไปซะทุกอย่างกันเลยดีกว่านะครับผมเขาคนนี้ก็คือมึงเป็นเหี้ยอะไรจะถ่ายทำไมเนี่ยเฮ้ยมันสู้เฮ้ยกูมีกล้องนะกูมีเฮ้ยไอ้กูว่าแม่งไม่ใช่ละกูแม่งไม่ใช่ละเดี๋ยวเราจะไปอีกเกาะ นึงนะครับซึ่งเป็นเกาะที่ชื่อว่าเกาะแตนนะครับน่าซึ่งเป็นเกาะที่น่าจะห่างจากตรงนี้ประมาณ10ถึง15นาทีหรือแม้ก็20นาทีแล้วเดี๋ยวเกาะแตนจะเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวไปดูกันซึ่งผมก็คิดว่ามันไม่น่าจะต่างจากเกาะมัดที่เราอยู่ตอนนี้สักเท่าไหร่ยังไงก็เดี๋ยวเราจะไปดูกันนะครับซึ่งตอนนี้นะครับเราก็แวะอยู่กลางมหาสมุทรแปซิฟิกอินเดียนะครับผมโอ้โหทะเลเนี่ยฮะมันใสมากใสจนมองเห็นข้างในเลยนะครับผมโอ้โหมันใสมากเห็นปะการังเลยนะครับซึ่งผมคิดว่าเนี่ยสมุยไม่ค่อยเป็นที่นิยมในการดำน้ำในการดูปะการังเท่าไหร่แต่ว่าก็มาได้แต่เขาไม่นิยมกันเพราะว่ามันไม่ค่อยสวยเหมือนพวกเกาะเต่านะครับอันนี้คือความใสของปะการังที่นี่สวยงามมากเลยลุงครับวันนี้เล่าวิธีเกาะแตนเกาะแตนนี่มันคืออะไรมั้งเกาะแตนเป็นเกาะท่านครับอาท่านนะอาท่านท่านขึ้นผามากขึ้นไม่ได้ครับไม่ได้เลยนะครับไม่ได้เลยครับพันพื้นพันพื้นเพราะว่ามันเป็นมีอันเป็นไปนะเป็นไปนะเจ้าสีเจ้าทางเขาไม่ชอบมากไม่ชอบไม่ชอบแล้วมู่มากเอ้ยมู่ได้ไหมมู่ร้ายควายร้ายหัวร้ายทำไมถึงเป็นแค่เกาะนี้เกาะเดียวเกาะเดียวครับเกาะอื่นได้หมดครับโอ้ได้หมดนะได้หมดครับอย่าซึ่งคนที่พาม่ามานี่มันจะเป็นไงนะมันมีอันเป็นไปนะถ้าไม่เรือล่มก็ขนเสียได้ไปนะอย่าขอบคุณลุงนะครับใช้งานที่ลุงพยายามลุงนี่ใช้ได้นี่โอเคโอเคครับโอเคครับขอบคุณครับแล้วตอนนี้นะครับทุกคนเราก็อยู่ที่เกาะแชนส์ใช่ไหมครับเกาะอะไรนะครับลุงเกาะแตนเกาะแตนเราตึ้งเกาะแตนกันเร็วเกาะแตนเกาะแตนเกาะแตนนะครับซึ่งเป็นเกาะที่งดงามนะครับผมเป็นเกาะที่มีก้อนหินเยอะมากนะครับโอ้นี่เราเจอผู้ชายที่หล่อที่สุดนี่ว่ะเอาว่าไงพี่ไม่รู้จะพูดอะไรเลยเฮียมึงไม่เล่นกับกูเดี๋ยวน้ำกินงบก่อนมึงไม่เล่นกูน้อยใจละเฮ้ย
น้อยใจเหรอมึงใส่ผ้าสีดำให้กูด้วยตึง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 โอ้โหแม่เจ้าเกาะแตนนี่นะครับคือเกาะที่มีชื่อว่าเกาะแตนนะครับผมเกาะแตนสวยมากเลยดูแล้วนะครับเฮ้ยขออีกทีนะครับขออีกทีขออีกทีครับขออีกรอบนึงได้ไหมพี่เกาะแตนถึงจะสวยแต่ก็ไม่เท่าคุณนะครับไม่มีเหี้ยอะไรเลยครับเหี้ยอะไรเนี่ยหลังจากที่ผู้ชายที่หล่อที่สุดในโลกได้เล่นมุกไปแล้วจิตจางมากเลยซึ่งดูแล้วนะครับมองจากนอกเกาะและมองข้างในเนี่ยที่นี่น่าจะเป็นที่เดียวที่เป็นโรงแรมนะครับใช่ที่นี่ก็น่าเป็นที่เดียวที่ดูดีที่สุดบนเกาะแล้วและนั่นก็คือเกาะสมุยครับซึ่งเราก็เดินทางจากเกาะตรงนั้นนะครับเกาะนั้นคือเกาะมัดซึ่งเราก็เดินทางมาตรงนี้ใช้เวลาประมาณ15นาทีได้เนาะนั่นก็คือสมุยเราจุดที่เป็นไอคอนิกของที่นี่ก็น่าจะเป็นที่นี่แล้วนะครับก็คือเป็นสถานที่มาถ่ายรูปกันเป็นชิงช้าให้นั่งแล้วก็ตรงนี้นะครับก็จะเป็นที่ที่ต้นมะพร้าวอย่างเงี้ยเราก็สามารถขึ้นไปถ่ายบนนั้นได้ซึ่งเป็นอีกมุมรูปนะครับเป็นอีกหนึ่งที่ที่เขานิยมมาขึ้นตรงนี้กันแล้วก็ถ่ายรูปตรงนี้เช่นแบบนี้เจ็บเลยและนี่นะครับคือมุมไอคอนิกที่เขานิยมกันถ่ายรูปเช่นป้าคนนี้ป้าเสื้อนี้กับตากล้องที่ฮาวายตรงนี้ช่วยนี่ถอดรองเท้าหน่อยโอเคครับวันนี้เราก็จะจบคลิปกันที่นี่นะวันนี้เราก็อยู่เกาะแตนแล้วเจอกันบล็อกหน้าบล็อกที่4แล้วก็นี่ใครนะมึงตานาริสเอออย่าลืมไปกดซับมันด้วยนะโอ้โหโน่นโน่นไอพวกกระโปงที่ดูไปกดไลค์ด้วยนะอย่าลืมกดแชร์แล้วเจอกันคลิปหน้าบ๊ายบายบ๊ายบายกระโปงสีแดงอีกทีนึงตายก่อนเร็วบ๊ายบายไม่เอาพวกนี้ไม่เอามันกระโปง